วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการคนมีฝันพาคุณผู้ชมนะคะมาตามหาความฝันในวันบานของคุณเช่นเคยนะคะวันนี้พบกับฉันตุ่นเราจะได้สุรการโกศลค่ะพามาที่ความฝันนะคะของพี่ที่ขายของอยู่บริเวณถนนพระอาทิตย์นะคะพี่ขายข้าวโพดขายมันขายเผือกขายถั่วนะคะเดี๋ยวมาดูความฝันของพี่เขานะคะสวัสดีค่ะพี่ขาพี่มาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพี่มาอยู่กรุงเทพนานหรือยังคะ10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีอยู่บ้านทํานามันแรงก็เลยตัดสินใจเข้ากรุงเทพเข้ามาก็มาอยู่กรุงเทพได้อย่างเงี้ยได้10กว่าปี10กว่าปีละครับตอนนี้มีครอบครัวอยู่ที่นี่มั้ยคะพี่มีตอนอยู่นี่ก็ขายของขายของขายเนี่ยเหรอคะพี่ครับผมแล้วไปมาทําไมมาเป็นข้าวโพดมันต้มขายอย่างอื่นมาก่อนไหมคะพี่ไม่เคยเอาไม่เลยมาเขามาเที่ยวครั้งแรกก็ขายอย่างนี้เลยเอามาอย่างนี้เลยขายอย่างนี้เลยครับพี่ขายอย่างนี้เลยเมื่อก่อนเขามีอาชีพขับรถอ๋อขับรถด้วยปล่อยฝันว่าอยากจะได้ดีบ้างอะฝันว่าจะกลับไปอยู่บ้านแล้วก็หาเงินสักก้อนเอากลับไปทำนาทำไร่เหมือนเดิมเพราะว่าอยู่บ้านมันดีกว่ากรุงเทพมันแออัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่รายได้ทุกวันนี้เนี่ยมันเพียงพอกับค่าใช้จ่ายไหมพี่เขาไม่ค่อยใช้เงินกันเพราะว่ามันรู้อยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ค่อยเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีก็ว่านไปตามธรรมชาติมีเงินเก็บบ้างไหมพี่ก็พอมีบ้างแล้วเงินที่เก็บเนี่ยคิดว่าเราจะกลับไปทำยังไงต่อไปในอนาคตอ๋อจะกลับไปซื้อไร่ทำสักพื้นหนึ่งสักแปลงเผื่อมันจะดีขึ้นอยู่กรุงเทพก็อยู่มานานแล้วก็มันก็อย่างเงี้ยมันอยู่ไปอยู่มามันก็เริ่มเซ็งเริ่มเบื่อคิดอยู่ว่าจะไปสักปีนี้แหละครับปลายปีนี้เนี่ยปลายปีนี้แล้วเหรอพี่นี่หนูมาถามพี่เร็วเกินไปใช่ไหมพี่โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากขอให้ฝันพี่เป็นจริงและขอให้มีความสุขกับความฝันของพี่นะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมานะคะมาติดตามกันค่ะว่าคนมีฝันในสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นฝันของอาชีพอะไรอย่าลืมกลับมาติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ